ไม่ใช่ตีตนอะไรต่างๆนานาหรอกเป็นความเข้าใจรอวันเข้าถึงลุงก็พยายามเน้นตรงนี้เท่านั้นเองนะครับไม่ได้ไปให้ร้ายป้ายสีอะไรกันนักหนาหรอกเพียงแต่กระตุกความรู้สึกนึกคิดเอาไว้หนึ่งก็ทำบุญไปทำตามธรรมดาทำบุญตักบาตรชาวพุทธก็วันสำคัญในพุทธศาสนาเข้าพรรษาออกพรรษาวันมาฆะวะไปนี่นะครับนั่นเรียกว่าทำไปตามปกติธรรมดาจำมาเลยครับ วงเล็บทำให้ถูกที่และถูกให้ถูกคนเห็นไหมที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับถ้าถูกที่ถูกคนแล้วมันแจ๋วมันเจ๋งก็แค่นั้นเองครับเดี๋ยวนะลุงก็คิดของลุงเองอ๋อก็ต้องกดแอปพลิเคชันเฟซปึ๊กนี่ลุงออกสุขภาพอนาคตโป๊ะนี่เอาละงานนี้เดี๋ยวก็เจอกันนะรู้ว่าไผเป็นไผงานนี้แหละอย่าลืมนะคำถามเมื่อกี้นี่นะปืดๆมาเลเซียอันแน่มาเลเซียมาเลเซียโป๊ะเฮ้ยเสียงดังโป๊ะแล้วเป็นไงเอ้ยทำไมไม่อ๋อหรือว่าให้ออกไปใหม่แล้วเข้ามาใหม่คงเป็นงั้นมั้งวันมาฆะหวาไปอ๋อนี่ไงนั่นเรียกว่าปืดๆมาเลเซียวันนี้วันที่18มาเลเซียว่างก็ไม่ใช่ไม่ว่างก็ไม่ใช่มันอยู่ระหว่างตรงกลางระหว่างว่างกับไม่ว่างนี่ลูกงอกตอบตัวนี้ว่างก็ไม่ใช่ไม่ว่างก็ไม่ใช่พูดกันมา400รุ่นคนแล้วเห็นไหมเออพูดกันมา400รุ่นคนแล้วครับท่านที่ถูกต้องคืออยู่ตรงกลางระหว่างว่างก็ไม่ใช่ไม่ว่างก็ไม่ใช่อยู่ตรงกลางนี่ภาษาลุงนะเขาเรียกภาษาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนี่คำว่านิ่งนะอยู่ตรงกลางระหว่างว่างว่างก็ใช่ไม่ว่างก็ใช่ว่างก็ไม่ใช่ไม่ว่างก็ไม่ใช่ไม่ว่างก็ใช่มันก็ความหมายเหมือนกันลองเขียนไปครับว่างก็ใช่ไม่ว่างก็ใช่ต้องเขียนเล่นภาษาดูสิครับวันนี้คุณลาลุงไรในศูนย์ลุงงอกไทยอังกฤษไทยอังกฤษไม่เห็นค่ะทำไมอีลีบอกไทยอังกฤษอ๋อระบบมันยังไงเมื่อกี้เนี่ยทำอะไรล่ะอุปกรณ์ระบบยังไงเนี่ยครับคงใช่ล่ะครับคงใช่คงใช่อย่าลืมตอบคำถามเมื่อกี้นี่ครับความร้อนของโลกใบนี้มาจากไหนดินน้ำลมและความร้อนความร้อนคือธาตุไฟนะครับธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟธาตุไฟความหมายของคำว่าไฟคือความร้อนโอเคไหมครับโอเคไหมคำว่าไฟเนี่ยคุณสมบัติของมันหรือว่าความหมายของคำว่าไฟเนี่ยมันก็คือร้อนโอเคไหมครับนี่ไฟเนี่ยไฟแช็กไฟแช็กเนี่ยเรายืนอยู่ห่างเนี่ยเออไฟความหมายของมันอะหรือว่าเนื้อในของมันอะหรือว่าสมบัติหรือคุณสมบัติของไฟมันคืออะไรมันคือร้อนใช่ไหมครับนะมาแตะตัวมันก็ร้อนเออก็แค่นั้นเองก็บอกว่าธาตุไฟซะเพราะนั้นธาตุดินน้ำลมและความร้อนถามว่าความร้อนของโลกใบนี้มาจากไหนนี่ตอบเร็วๆอย่าช้าเออคิดเองโอ้ยเนี่ยบ้านหลังนี้มันหุ้นส่วนความคิดก็บอกกันแล้วนะบ้านเราดอททีวีเนี่ยสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมันเป็นหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ถ้าเข้าใจถูกผมก็จะบอกเออถูกแล้วถ้าผิดลุงก็จะได้อธิบายเข้าใจไหมครับมันจะได้ปรับเข้าใจสักทีนึงอยู่กับโลกใบนี้มานานแล้วยังไม่รู้ว่าความโลกมันจะไม่รู้จะความโลกของความร้อนของโลกใบนี้มันมาจากไหนภาษาชั้นสูงนะนี่ให้รู้ภาษาขึ้นยอดตาลฟังนะให้รู้นี่พูดนี่แหละ
ภาษาคนที่เข้าถึงพระธรรมพูดเองเนี่ยดีสิไม่บอกว่าบรรลุธรรมดีสิไม่บอกว่าบรรลุธรรมสูงสุดดีจะไม่บอกคำนั้นใช่เปล่าอ้าวลุงก็มาจะเพลินอ่ะมาฟังยูทูบที่นี่ครับชาวยูทูบฟังไงฮะชาวยูทูบฟังไงโบโบโบเป๊ะแง่แบบนี้ออกมาแล้วเห็นไหมมาโป๊ะจะเพลินมาฟังยูทูบที่นี่ครับน่ามามาแล้วมาก็ภาษาลุงพูดเพิ่งจบไปเมื่อกี้นี่มันก็ถูกเสียไม่ถูกเลยภาษาลุงพูดเองเพิ่งจบไปเมื่อกี้นี่ก็ถูกเสียครับเอาละมาแล้วชาวยูทูบและชาวเฟซนาการยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะครับพร้อมเพรียงเรียงหน้ากันดีอย่าลืมนะลุงถามมาแล้วตอบลุงเชื่องซีบแม่จริงนะนาตีนะอยู่ใกล้ตีนจริงนะอ๋อความร้อนของโลกใบนี้มาจากไหนโอเคนะความร้อนของโลกใบนี้มันจะใช้เป็นใบนี้เลยละมันมีกี่ใบมันมีใบนี้ใบเดียวใบนี้โลกใบนี้นี่มาจากไหนใส่เล่นสีตอนนี้มีคนสนับสนุนเรื่องสีมาน่าเล่นดีใบนี้มาจากไหนอ้าวมาจากไหนวะความร้อนเนี่ยนะมันมาจากไหนกันแน่วะเอาพิมพ์มาครับมันใจรู้ผมบอกว่าท่านตอบผิดถึง 80% เอาตอบมาเลยมันไม่เสียหายอู้สลึงนึกไม่ได้เสียเออผมเดาผมจะเดาไว้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาเข้าไปดีครับตอบมา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 ไม่เสียหายสลึงเดียวก็ไม่ได้เสียสิ่งที่ได้คือปัญญาไม่งั้นลุงไม่ลุงเลินหนีนะลุงไม่ได้ปัญญาให้ผมพูดอยู่คนเดียวได้ไงพอๆกับถ้าผมพูดคนเดียวไม่มีต้อตอบมามันก็ไม่ต่างจากหันหน้าเข้าต้นเสาพูดอยู่กับต้นเสาต้นเดียวเนี่ยใช่ไหมฮะนั่นจะมันได้ยังไงเออมันต้องไปด้วยกันไปด้วยกันมาด้วยกันมันด้วยกันนั่นแหละใช่ไหมหรือใครจะว่าไงเอาไม่มีเสียไม่มีเสียสลึงไม่มีเสียเซลก็แล้วกันนะไม่มีเสียเซลไม่มีเสียความรู้สึกโอเคไหมครับไม่มีเสียเซลไม่มีเสียความรู้สึกงั้นใส่ยุคนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วนะนะ yes no okay ใช่หรือไม่ใช่ yes หรือ no มีเท่านั้นเองยุคนี้เลยครับอย่ากักนะเลยลุงก็พยายามอยากจะให้กันให้มันจบเผื่อเวลาพรุ่งนี้นะเดินไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาเจอจระเข้งับทีเดียวไม่มีโอกาสมาพูดให้ได้ยินเอาใช่ป่ะจะมาใช่ไหมล่ะเกิดลุงออกม่อนมวยบรนังมาสังขาราวันพรุ่งนี้ที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยน่าจะมีโอกาสมาเล่าให้ฟังไหมเนี่ยต้องเปิดใจใส่กันเปิดใจเฉยๆไม่ใช่เปิดอย่างอื่นนะแมวนะเออเปิดใจใส่กันให้มันชัดๆไปแล้วมันจะรู้ว่าไผเป็นไผมันจะเสียหายตัวไหนจะรู้นะเออก็ถามมาอย่างเงี้ยเปิดมาพร้อมมาเลยถูกกับผิดที่นี่ไม่มีถูกไม่มีผิดเอ้าลุงบอกว่าไม่มีถูกไม่มีผิดแน่นอนนะเอาเสียเอามาเลยต้องการความเข้าใจครับพี่อะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้นะครับเพราะความเข้าใจเป็นบ่อเกิดของความเจริญนะครับความมั่นใจเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จนี่ใช่ไหมภาษาลุง ไม่ใช่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะ
ไม่รู้ภาษาฟังใหม่ความเข้าใจเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญความมั่นใจเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จนะไม่ใช่ภาษาในตลาดสดตลาดแห้งกันแล้วกันนะฟังมาเยอะแล้วภาษาตลาดสดตลาดแห้งฟังมาเยอะแยะเดี๋ยวก็แล้วปล่อยคำว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวก็มีคนสนใจแหละพวกนี้ก็โทรศัพท์มากี้กันแหละโอ้ยจริงๆนะพูดมาเมื่อกี้นี่ความเข้าใจเป็นจุดเริ่มต้นของเนี่ยพูดไปเมื่อกี้ยังจำไม่ได้ซ้ำไปความเข้าใจเป็นจุดเริ่มต้นของเนี่ยมาลุงเป็นอย่างนี้จริงๆเอาก็เลยมาขัดริมให้กับตัวเองเอาต่อมาเร็วจะได้เอาใครจะตอบว่าไงลุงอธิบายได้หมดนั่นแหละที่ตอบมาตีลังกาตอบมาสามตลบลุงอธิบายให้ได้หมดกล้าพูดด้วยไม่ใช่ไปแบบนั้นขุนๆด้วยบอกให้ทราบไว้ก็ให้รู้ทั้งหมดแหละใช่ไหมครับใครจะรู้ถูกหมดเดี๋ยวนะลุงตอบส่วนลุงก่อนนะครับเห็นไหมลุงไม่เอาความรู้ของท่านมาใช้อยู่วันยังค่ำอยู่แล้วครับไม่เอามาใช้ไงเงี้ยลุงก็มีความของลุงอยู่แล้วครับความร้อนของโลกใบนี้มาจากไหนนะอย่าลืมนี่ภาษาหลักนะครับนะครับมาครับมาจากนี่ลุงเขียนไว้แล้วจ้าตรงเนี้ยนี่เอาไว้วางนี่นะเป็นอะไรเป็นสักขีว่าแล้วลุงก็เติมเฮิร์บเดี๋ยวเครื่องบินตกว่าแล้วลุงก็เติมเฮิร์บเดี๋ยวเครื่องบินตกไทยบอกว่าสูบยาเป็นมะเร็งคนพูดเนี่ยตายก่อนลุงแน่นอนนะครับแล้วก็ท้ากลับด้วยจริงๆนะห้ามเด็ดขาดนะระวังลุงท้ากลับนะเฮิร์บใบยาเป็นยาเพื่อเป็นยาไงโอเคไหมครับเติมเชื้อเพลิงแล้วทีนี้เครื่องบินไม่ตกละพอนะพอยังโอเคเอานะทีนี้นะเอาละทีนี้ผมจะไล่มาทีละน้อยสองน้อยนะครับจะเริ่มต้นจากเอานะหวังว่าต่อไปไม่เคลื่อนไหวนะหน้าจอไม่เคลื่อนไหวนะขอรับเต็มๆคราวนี้นะครับคุณกฤษณพลใช่ไหมบอกว่าความร้อนของโลกนี้มาจากดวงอาทิตย์ตอบว่าดวงอาทิตย์นะครับงั้นใครตอบว่าดวงอาทิตย์มาฟังดีๆดวงอาทิตย์เดี๋ยวสั่นกันแล้วกันนะคนไหนที่ตอบว่าดวงอาทิตย์เตรียมตัวตั้งหลักฟังนะครับแล้วก็ดูอย่างอื่นก่อนโอเคต้องรู้กันเองนะครับท่านใดก็ตามที่ตอบว่าดวงอาทิตย์เอาไว้ในใจให้เราทุกคนนะครับลุงจะรู้หลายอย่างจะมายังไงแบบไหนดูต้องลุงให้ดูให้หมดเพราะว่าคือแต่ละท่านเข้าใจแต่มันต่างกันไอ้ความต่างกันเนี่ยลุงจะอธิบายว่าไงก็จะได้รู้เท่านั้นแหละจะคลายให้นะครับแต่ลุงตอบไปแล้วนะในส่วนตัวของลุงนะครับ
โอ้ส่วนตัวของลุงลุงตอบไปเรียบร้อยแล้วอยู่ในกระดาษนั่นนะลุงไม่เอาความรู้ความสมบัติของใครมาใช้อยู่แล้วแหละเพราะลุงก็มีของลุงเองเอ๊ลุงก็บอกว่ามีปัญญาพอที่จะเสร็จนะดูสิคนที่บอกว่ามีปัญญาเนี่ยอย่างลุงเนี่ยจะตอบสิ่งนี้ได้ไงนะครับคุณ MG ความร้อนของโลกมาจากปฏิกิริยาฟิวชั่นที่แกนโลกเดี๋ยวมาร์กเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเฉลยนะฟิวชั่นที่แกนโลกนะฟิวชั่นโอเคแกนโลกขอเจอหน่อยได้ไหมครับคุณไมจีนะครับขอเจอตัวเป็นๆหน่อยได้ไหมครับขอเจอตัวเป็นๆหน่อยได้ไหมครับต่อมาความร้อนในโลกใบนี้มาจากดวงอาทิตย์ค่ะก็บอกยังไงบอกว่าคนไหนที่บอกดวงอาทิตย์ยังไม่อธิบายนะครับดวงอาทิตย์กักเอาไว้ดวงอาทิตย์นะครับกักเอาไว้ก่อนโอเคนะคนมรกตประจำดวงอาทิตย์ความร้อนของโลกมันเกิดเองความนิ่งเราใช้ความรู้สึกถ้านิ่งเรามีความรู้สึกจนหมดความรู้สึกมันจึงมีความรู้สึกมันอยู่ในตัวเราเราคือส่วนย่อของโลกรู้ได้ด้วยสติสมาธิและจิตโอเคเอาไว้ในส่วนตัวนะครับทำไว้ส่วนตัวนะครับตรงนี้ดูซิมีท่านอื่นบ้างคุณสมฤทธิ์มาจากดวงอาทิตย์โอเคคนที่บอกว่ามีดวงอาทิตย์ก็เอาไว้ในฐานที่เข้าใจนะตั้งฐานไว้แล้วนะครับรู้สึกว่าคนจะต่อดวงอาทิตย์เยอะนะครับดวงอาทิตย์เยอะนะครับคุณเรนูดวงอาทิตย์นะครับใครกันอย่าไปเรื่องอื่นนะครับท่านที่อยู่หน้าจออย่าไปเรื่องอื่นนะครับเรื่องอื่นผมไม่คุยด้วยนะโอเคมะเรากำลังนี่คือปัญญานะครับมาพร้อมกับการเกิดโลกตั้งแต่เกิดบิ๊กแบงนั่นแน่นั่นแน่โอเคฟังให้ดีนะคุณสุรพัฒน์นะครับเอาไว้ในใจนะครับตรงนี้ก็มีดวงอาทิตย์หนูเพ่งฟังเกิดเองใช่ไหมคะลุงหนูเพ่งฟังเกิดเองใช่ไหมคะลุงมันบอกว่าเกิดเองก็คงมันเป็นคำที่มันอธิบายไม่ได้อย่างนี้ดีกว่านะเกิดเองเพราะว่าคำถามเนี่ยความจริงของความร้อนของโลกใบนี้มาจากไหนมันมาจากไหนเนี่ยไอ้คำว่าจากเนี่ยมันต้องมีที่มานะครับมันมีที่มาถ้าบอกว่าเกิดเองมันอธิบายเพียงที่มาไม่ได้นะครับว่าเกิดเองนะครับมันเป็นออโตเมติกอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่กำลังจะบอกว่าที่มานะครับเพราะโลกนี้มันร้อนจริงๆอ่ะใช่ความจริงโลกมันก็ร้อนอยู่แล้วแล้วความร้อนที่ว่านี่มันมาจากไหนกันแน่โอเคไหมครับนี่เวลาวิเคราะห์นะฮะ
เราลองใช้การวิเคราะห์กันคนมีปัญญาก็วิเคราะห์ได้สังเคราะห์ได้ประมาณนั้นนะครับจากดวงอาทิตย์จากดวงอาทิตย์มาจากธาตุไฟจากดวงอาทิตย์อย่างเงี้ยนะคุณหน่อยไม่ค่อยว่างค่ะอยากคุยกับลุงแบบว่าโลกหมุนโอเคผ่านไปดวงอาทิตย์โอ้คนต่อดวงอาทิตย์เยอะเลย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 นะครับมาจากดวงอาทิตย์คุณพนนท์คุณสุเนตรไฟคือจากดวงอาทิตย์รถตุ๊กตุ๊กก็ดวงอาทิตย์ความรู้มาจากอารมณ์ของเราถ้าเราโกรธเศร้าหมองน่ะปากกระจายแล้วนะหนีคำถามหมดแล้วหนีหนีตัวคำถามแล้วคุณสระเป้านะครับแปลว่าแปลยึดความหมายของคำถามไม่ได้นะครับมันก็เลยเป๋ไปนะครับความร้อนมาจากอารมณ์ความร้อนอะไรมาจากอารมณ์ความร้อนโลกไม่นี่ใช่ไหมอาจารย์นี่นี่ความร้อนโลกมันบังคับอยู่นี่บังคับคำว่าโลกใช่ไหมครับมันไม่ใช่บังคับคำว่าตัวเราตัวเราอารมณ์ร้อนมาจากอะไรโอเคนี่ตอบอีกรูปแบบหนึ่งเห็นไหมครับโอเคนะดวงอาทิตย์จากปฏิกิริยาฟิชชั่นคุณแก่นแก้วนะครับคุณดนสิริเกิดจากการรวมตัวของอะตอมทำให้เกิดพลังงานความร้อนเกิดจากรวมตัวของอะตอมเอาล่ะแล้วแต่นะแล้วลุงจะเฉลยเองนะครับลุงจะเฉลยเองนะครับแก่นแก้วมาจากฟิวชั่นหรือฟิชชั่นมาจากในโลกพองถ่ายไปยังดวงอาทิตย์คุณจิราพรจำไม่ได้คุณจิราพรจำไว้ให้ดีนะครับมีคุณจิราพรที่ผมทักเอาไว้เมื่อกี้นี่มีท่านใดสองคนครับจากศูนย์กลางของตัวโลกครับผมคุณสมจำไว้ให้ดีนะครับคุณสมนะครับเกิดจากศูนย์กลางของโลกจำไว้ให้ดีนะครับสภาวะอารมณ์ของใจเราอันนี้ไปคนละทะเลแล้วนะใครตอบตรงนี้นะครับจากบิ๊กแบงตุ๊กตุ๊กบิ๊กแบงบิ๊กแบงบิ๊กแบงถ้าบิ๊กแบงนะฮะมันต้องบอกว่าสรรพสิ่งใดๆมันมีคำถามสรรพสิ่งทั้งหมดในมหาจักรวาลนี้เกิดจากที่ไหนเกิดจากอะไรเกิดจากที่ไหนเกิดได้อย่างไรเงี้ยอย่างนั้นตอบบิ๊กแบงได้นะครับนั้นตอบบิ๊กแบงได้กว้างนะครับความรับมาจากนกเขาแมวเอาละสิงานนี้คนละเรื่องนะคุณสระเป้านะครับอันนี้อย่าเล่นนะฮะอย่าเล่นนะครับหน้าจอนี้ไม่ใช่หน้าจอเล่นนะครับนั่นนะ ความร้อนของโลกใบนี้เกิดจากการระเบิดของบิ๊กแบงทำให้เกิดแสนโกฏจักรวาลโลกอยู่ในระบบสุริยจักรวาลคืออยู่ใน1ของแสนโกฏจักรวาลเนี่ยก็แปลว่าเมื่อกี้เนี่ยลุงก็บอกแล้วถ้าเป็นสรรพสิ่งก็คือมาจากบิ๊กแบงนะครับถ้าคำถามมาจากศิวศักดิ์สรรพสิ่งใดๆที่เกิดมาเนี่ยมันมาจากไหนอย่างนี้ต้องตอบบิ๊กแบงนะครับอันนี้เราแคบมาเป็นโลกนะครับเราถามเรื่องความร้อนของโลกนะครับทำตรงนั้นความไม่บริสุทธิ์จึงเกิดความร้อนความไม่บริสุทธิ์จึงเกิดความร้อนโลกใบนี้ความร้อนของโลกใบนี้มาจากไหนความไม่บริสุทธิ์จึงเกิดความร้อนความไม่บริสุทธิ์จึงเกิดความร้อนก็ยังไม่เคลียร์นะครับความร้อนมาจากแกนโลกครับคุณเชฟนะฮะเชฟจำไว้หน่อยนะครับใครก็ตามที่ตอบมาจากแกนโลกนะครับใครตาก็ตอบมาจากแกนโลกจำไว้นะฮะตรงนี้ใครตอบมาจากดวงอาทิตย์ก็จำไว้หน่อยนะครับ
นอกนั้นก็รู้สึกว่าจะค่อนข้างจะอะไรไม่ชัดเจนแล้วกันนะมาเกิดมาจากธาตุทั้ง4เราถามธาตุเดียวครับธาตุเดียวคือธาตุไฟธาตุความร้อนนะครับเราถามธาตุเดียวนะฮะธาตุลมทำให้เกิดความร้อนร้อนทำให้เกิดธาตุไฟหุ่นลำโพงนะครับนะลองคอยฟังคำเฉลยกันแล้วกันนะมาจากมวลสารของจักรวาลและจักรวาลถูกดวงอาทิตย์ดูดไปเผาเป็นพลังงานส่งมายังโลกคุณสุเนศนะครับเอาไม่เป็นไรมาจากไอ้ภพแตกเอาละครับพระบุญญฤทธิ์นะครับมนตการมาจากธรรมชาตินะครับการเผาไหม้ของจักรวาลคุณพัทรวดีนะครับต่ออีกทีครับจากนิวเคลียร์ครับจากนิวเคลียร์เขาต่อวิธีจากนิวเคลียร์อันนี้ผมก็หลุดไปทั้งนั้นอยู่ๆมันก็เด้งหลุดของมันเองไม่ได้ไปทำอะไรไปเลยหน้าเฟสเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยหลุดไปได้ไงหน้าเฟสเนี่ยยังไม่ได้ยะอย่างเลยนะครับความร้อนโลกมาจากแสงอาทิตย์คุณอะไรนะติงต้องกันละกันติงต๊อกละไม่รู้ ED ลุงก็อ่านไม่ออกเหมือนกันละความกดความแรงความชื้นคุณคิดวิเคราะห์นะครับใครตอบอะไรเลือกไว้นะผมจะเฉลยแล้วนะความร้อนเกิดจากความรู้สึกเกิดจากพลังงานของโลกเองค่ะคุณสุพรรณาความร้อนเกิดจากโลกหมุนรอบตัวเองค่ะเกิดเองเอาละลุงเฉลยนะครับความเดอก็มีแค่น่าจะเป็น2จับความได้แล้วนะมีถ้าของเด่นๆนะมาจากดวงอาทิตย์อันที่1 นะครับแล้วมาจากศูนย์กลางของโลกนะครับมาจากศูนย์กลางของโลกมาจากแกนโลกเอามาศูนย์กลางกันแล้วกันนะของโลกมาจากศูนย์กลางนะจากศูนย์กลางของโลกเห็นพอไปนะพอโอเคครับเอาล่ะลุงเฉลยอธิบายต่อนะครับเอาล่ะดูลุงเฉลยมาจากตรงนี้กาอ่านได้ไหมเนี่ยศูนย์กลางของโลกครับโอเคนะงั้นใครก็ตามที่ตอบมาจากฟิชชั่นแกนโลกต้องบอกว่าเยี่ยมนะครับมาจากศูนย์กลางของโลกโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วนะถ้าใครตอบเรื่องอื่นกักไว้ก่อนนะครับส่วนที่บอกมาจากดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์นี้ก็ลองดูความสัมพันธ์ลุงจะอธิบายความสัมพันธ์ไว้เป็นยังไงอย่าลืมนะลุงบอกว่าทุกคนไม่มีผิดโอเคไหมจะถูกมากถูกน้อยถูก 1% ถูก 5% ถูก 99% เงี้ยใช่ไหมถูก 99% ถูก 100% ก็มีมันตรงกับท้องลุงไงแกนกลางของโลกเนี่ยก็ยังเพี้ยนอยู่นิดนึงถ้าศูนย์กลางแล้วก็เป๊ะเลยนะถ้าแกนกลางเนี่ยถ้าลุงให้คะแนนนะให้ 99.99 กว่าคะแนนเต็มร้อย โอเคนะเอาละเพราะว่าพอเวลาพูดถึงศูนย์กลางปุ๊บเนี่ยมันจะอธิบายเข้าไปยังตรงนี้เลยฟิวชั่นได้เลยฮะฟิวชั่นได้เลยมันจะลิงก์เข้าหากับฟิวชั่นพอฟิวชั่นปุ๊บมันจะมาโคพอเรทกับดวงอาทิตย์ทันทีเลยมันจะมาโคกับดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ดูนะดูให้ดีนะผมจะลากโลกแกนโลกหรือว่าฟิวชั่นมาใส่ดวงอาทิตย์ให้ดูนะครับว่าผมจะลากยังไงนะครับจะเอาปัญญาไหนมาลากจะใช้ภาษาไหนมากลับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาล่ะอธิบายเลยนะครับว่า
ไอ้ต่อไปนี้คงไม่ต้องเป็นตรรกะเนาะเพราะเราจะไม่ยึดถือตรรกะอยู่แล้วพระพุทธเจ้าไม่ให้เชื่อเรื่องของตรรกะตรรกะคือเหตุผลเหตุผลมนุษย์สร้างขึ้นมาทุกรูปแบบเข้าข้างคนที่เริ่มต้นมีเหตุมีผลแต่เข้าข้างตัวเองนั่นเองครับเหตุผลเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่สรรเสริญไม่สรรเสริญหลักเหตุผลนะจึงไม่สรรเสริญเรื่องของความเชื่อของคนเกิดก่อนพูดต่อๆกันมาหลายร้อยรุ่นคนหลายพันรุ่นคนนั่นเห็นไหมพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญเรื่องของทฤษฎีตั้งต้นทฤษฎีนู่นนี่นั่นพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญเรื่องของตำราไม่ว่าจะอ่านตำราเล่มไหนมาก็ตามทีใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญเรื่องของครูคนนั้นเป็นครูเราคนนี้เป็นครูเราไม่สรรเสริญครูถามว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญสิ่งเหล่าที่ว่าเมื่อกี้นี้มันจะอยู่ได้ไหมในโลกนี้โดยความจริงผมว่ามันอยู่ไม่ได้นะเอาล่ะงั้นสรรเสริญอะไรกันพระพุทธเจ้าสรรเสริญตัวมนุษย์เองที่รู้จักตัวตนของมนุษย์เองสรรเสริญตรงนี้เช่นรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนของตัวเราเองพระพุทธเจ้ามาสรรเสริญตรงนี้เป็นที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้นี่คือภาษาลุงหอกภาษากิ๊กก๊อกโอเคนะสรรเสริญตรงนี้นะครับสุดๆเลยละครับนอกนั้นก็ไม่สรรเสริญแต่รับได้อยู่ด้วยกันได้ประมาณนั้นครับโอเคนะไม่ได้เป็นศัตรูกันเลยอยู่ด้วยกันสบายๆเลยเขาคือเขาเราคือเราเห็นไหมมันก็มันตีแตกตัดตกครับว่าเขาคือเขาเราคือเรานะเราเป็นเช่นนี้นะเนี่ยแต่มาเราก็คือรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนของตัวเราเองจนตั้งสิ้นซากหมดอัตตาตัวเองนี่สรรเสริญตรงนี้อย่างสุดยอดปรารถนาเลยโอเคนะครับเป็นคำจุดท้ายตีแตกตัดตกเอาล่ะทีนี้ถ้าหากว่าโลกใบนี้กับดวงอาทิตย์มันขาดแยกกันเดี๋ยวนี้อ่ะเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้นะเรากำลังพูดในโลกใช่ไหมโลกเรายังอยู่ดวงอาทิตย์หายนี่ไปได้กับโลกความร้อนที่ว่านั้นอยู่ในโลกแน่นอนก็นั่นเพราะฉะนั้นความร้อนของโลกใบนี้มาจากไหนมาจากศูนย์กลางโลกงั้นความร้อนจากศูนย์กลางของโลกเนี่ยยังอยู่ในโลกอยู่แม้ว่าดวงอาทิตย์จะหายนี้ไปแล้วก็ตามเช่นนะฟังให้ดีนะครับเช่นนะฟังให้ดีนะเอาล่ะ อธิบายไงลุงสิ่งทั้งหมดเนี่ยเมื่อเวลามันเก็บความร้อนอยู่มันไม่ได้หายไปทีเดียวปุ๊บเดียวมันจะหายไปก็ซึมออกไปทีน้อยสองน้อยใช่ไหมมันไม่ได้หายปุ๊บปั๊บมันยังความร้อนยังมีโลกอยู่นึกออกไหมครับตัวนี้สสารมันเป็นตัวเก็บความร้อนอยู่โลกใบนี้เป็นสสารเพราะฉะนั้นมันยังมีเก็บความร้อนอยู่แม้ว่าดวงอาทิตย์จะไม่มีในวินาทีนี้โลกใบนี้ยังคงมีความร้อนคงเหลือค้างอยู่ชัดเจนนะคิดว่าลุงไม่ได้ไปแบบน้ำขุ่นๆมั้งนึกออกนะมองได้นะทำนองเดียวกันเวลาคนจะตายเมื่อหัวใจหยุดเต้นนึกซะว่าดวงอาทิตย์ดับไปแล้วความร้อนในตัวคนที่เพิ่งตายเมื่อกี้นี่ยังคงเหลืออยู่และความร้อนนั้นก็จะทยอยหายไปทีน้อยสองน้อยจนทั้งหมดความร้อนชั้นใดก็ชั้นนั้นห้ามชั้นจนหมดพรุ่งนี้เช้าอย่าใส่บาตรยามเช้าด้วยแล้วกันเป็นเหตุเป็นผลไหมครับเป็นนะนั่นแหละคือปัญญาในส่วนหนึ่งที่วิเคราะห์กันในรูปแบบนี้ในรูปแบบลุงหงอกโอเคนะเอาล่ะทีนี้บอกว่าใช่โลกใบนี้มันขาดดวงอาทิตย์ไม่ได้เห็นไหมนะใช่นะตั้งแต่เริ่มต้นเกิดทีเนี้ยนะตั้งแต่เริ่มต้นมันเกิดมาเริ่มต้นเกิดมาไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ก็ตามโลกใบนี้ก็ตามจะมีมาพร้อมกันเกิดจากบิ๊กแบงนั่นนะครับมาพร้อมกันโอเคนะเมื่อมันเป็นสองส่วนโลกส่วนโลกดวงอาทิตย์ส่วนอาทิตย์จึงแยกอธิบายโลก
ส่วนโลกอย่างที่ลุงอธิบายผ่านมาแล้วเมื่อกี้ชัดเจนเนาะเห็นไหมมันก็แยกไม่ออกนั้นไม่ต่างจากคำว่าเราคือเราเขาคือเขาครับคำพูดลุงเนี่ยโหเขาคือเขาเราคือเราโหมันช่างเย็นสบายเหลือเกินชาติเนี่ยเฮ้ยมันไม่มีใครมาผูกมัดและไม่ผูกมัดใครเลยอย่างเงี้ยไม่มีใครมาผูกมัดเลยเพราะเขาคือเขาเขาจะมาผูกมัดเราไม่ได้เราก็เป็นอิสระอารมณ์อิสระมันจะเกิดขึ้นครับเราไม่มีใครเขามาผูกมัดเราอารมณ์อิสระก็เกิดขึ้นยกเว้นเราจะไปผูกมัดใครเนี่ยเห็นไหมเราจะไปผูกมัดใครเห็นไหมถ้าผูกมัดคนนั้นรักคนนั้นตลอดชีวิตผูกมัดคนนั้นคือรักคนนั้นรักสิ่งนั้นชีวิตนี้ก็ไม่เป็นอิสระเพราะอิสระมันต้องไม่รักใครแล้วก็ไม่ให้ใครรักด้วยอยู่ได้ไหมเนี่ยลองปรับอารมณ์อย่างนี้ลองสิครับไม่รักใครแล้วก็ไม่ต้องการใครรักปรับได้ไหมอารมณ์อย่างนี้แหละเรียกว่าอารมณ์อุเบกขาเห็นไหมมันเบานะอารมณ์อุเบกขามันเบานะอารมณ์อย่างนี้อารมณ์อุเบกขาเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่กับใครก็ตามหรือใครอยู่ด้วยก็ตามเพียงแค่หน้าที่นั่นเองหน้าที่สิทธิของแบบโลกนั่นเองนี่มันครับดูแลกันอยู่ด้วยกันใกล้ชิดกันพึ่งพากันเผื่อแผ่กันเห็นไหมฮะเห็นไหมเข้าใจกันเข้าใจกันกับเอาใจกันมันคนละเรื่องนะเอาคนละอารมณ์นะเข้าใจกับเอาใจมันคนละอารมณ์นะเอาผมว่าเข้าใจกันเขาเข้าใจเราเข้าใจเขาอย่าไปหวังเด็ดขาดว่าจะให้เขามาเข้าใจเราถ้าได้ก็ดีเห็นไหมทำใจวางใจเอาไว้อย่าไปหวังให้เขาเข้าใจเราวงเล็บถ้าได้ก็ดีแต่ถ้าว่าเราเข้าใจเขาสุดยอดนะครับความรักคือความเข้าใจได้ไหมครับเนี่ยคนที่ความรักอยู่ในความรักอยู่ในหัวความรักคืออะไรคืออะไรคือความสุขอ่ะเห็นไหมความหมายความรักมันหลายหลากนะจะอธิบายว่าไงมันอยู่ที่ในแต่ละสถานการณ์ในแต่ละกับถ้ามีการสรุปปุ๊บความรักคือการให้อะไรให้ความรักคือการให้ความรักคือความเข้าใจอย่าไปหวังให้เขาเข้าใจเราวงเล็บถ้าได้ก็ดีมันสุดยอดเลยเราเข้าใจเขาไม่ได้แบกอะไรไว้เลยเบาสบายเพียงแค่เข้าใจเขาเราก็เบาสบายเขาที่ว่าใน 7,000 8,000 ล้านคนนะทั้งลูกและเมียด้วยนะที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับค่อยๆคลิกทางเรื่องนี้เพราะมันเนียนฮะละเอียดพอสมควรนะครับนะเวลาหวังว่าใครก็ตามที่ตอบว่าความร้อนของโลกใบนี้มาจากดวงอาทิตย์ก็ถ้าให้คะแนนนะคะแนนเต็มร้อยแล้วครับลุงจะให้สักแบบอะไรแบบไม่มีอคติเดี๋ยวให้แบบเต็มร้อยก่อนเพราะว่าคำถามภาษาคำถามกับคำตอบเนี่ยให้เต็มร้อยก็คือโลกใบนี้ความร้อนของโลกใบนี้
มาจากศูนย์กลางของโลกใบนี้นี่คะแนนเต็มร้อยนะครับถ้าบอกว่ามาจากแกนโลกนะครับถ้ามีคำว่าแกนโลกแล้วก็ตามด้วยปฏิกิริยาฟิชชั่นโอ้โหอย่างนี้ก็ต้องให้เต็มร้อยเหมือนกันมันมองเห็นมันมองเห็นชัดถ้าบอกว่ามาจากแกนโลกเฉยๆให้ 99.99% มาจากฟิวชั่นของแกนโลกก็ให้ทำนองเดียวกันครับเหมือนกัน 99.99 เหมือนกันชัดเจนนะครับตามที่ลุงอธิบายโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาต่างก็พิจารณาด้วยกันก็หวังว่าคนจะ get into ส่วนฝั่งดวงอาทิตย์ทีนี้นะฮะถ้าบอกว่า Big Bang ปุ๊บดวงอาทิตย์กับโลกนี้มันเกิดพร้อมกันงั้นความร้อนมีมาทั้งคู่แต่ถ้าหากว่าจากคำถามของภาษาพุทธะทุกข์สมุทัยนิโรธฟังให้ดีตรงนี้การเกิดเป็นทุกข์ตัวเราเกิดเราก็เป็นทุกข์ดวงโลกนี้เกิดดวงนี้โลกนี้ก็เป็นทุกข์ถามว่าสมุทัยตรงไหนมันต้องมีต้นเหตุทำให้โลกนี้เกิดมันต้องมีคำว่าสมุทัยถ้าตอบไล่ไปยังสมุทัยดวงอาทิตย์ดวงนี้เป็นสมุทัยเพราะโลกใบนี้เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ใช่ไหมโลกใบนี้เกิดจากดวงอาทิตย์เนี่ยตอบในเชิงทุกสมุทัยนิโรธนะครับทีนี้พอเวลาไล่เข้าสู่ไปหานิโรธสมาบัติปุ๊บบิ๊กแบงเปรี้ยงโถเกิดพร้อมกันอัตโนมัติโลกใบนี้เกิดเองเกิดพร้อมกันเกิดแบบอัตโนมัติไม่มีพระเจ้าองค์ไหนไม่มีพระเจ้าพระองค์ไหนตัวใดมาสร้างทำไมลุงอยู่ใช้คำว่าตัวเป็นภาษาดูเหมือนจะอะไรต่ำเตี้ยเลี่ยดินมากเพราะคำว่าพระเจ้าคือภาษาภาษาคือสิ่งสมมติคำว่าตัวคือภาษาตัวคือสิ่งสมมติเหมือนกันงั้นอย่าติดสิ่งสมมติพวกเราจะค่อยต้องเข้าใจสิ่งสมมติแล้วต้องเลยความสมมติสิ่งสมมติไปให้ได้แล้วจึงจะรู้ว่าภายใต้คำว่าพระเจ้าเนี่ยนะพระเจ้าเป็นภาษาภายใต้คำว่าพระเจ้าหรือเหนือกว่าคำว่าพระเจ้าก็คือสิ่งบริสุทธิ์ emptiness นั่นเองจบไหมครับ nothing นั่นเองครับพระเจ้าจริงๆหมายความตรงนั้นนะไม่ใช่ภาษานะเห็นไหมมนุษย์โลกวันนี้ติดคำว่าพระเจ้าโดยภาษาสวยทั้งหมดบอกให้รู้เลยสวยทั้งหมดสวยแน่นอนครับงั้นอย่ายึดภาษาเพราะภาษาคือสิ่งสมมติสิ่งสมมติตรงนี้ทำให้เกิดการทะเลาะ กันพี่เถียงลุงไหมเนี่ยคนใบ้เคยทะเลาะอยู่เปล่าเนี่ยคนใบ้มันจะเอาอะไรมาทะเลาะ กันวันนี้ เพราะคนใบ้มันพูดไม่ได้ส่งเสียงก็ไม่ได้จะทะเลาะ กันยังไงคนใบ้ เอ้ามือนะถ้าตาบอดด้วยทีนี้เอาเออคนใบ้ด้วยตาบอดด้วยทีนี้เอามีไหมครับในโลกนี้หาให้หน่อยนะเอาเออหูดีทีนี้ใบ้ด้วยตาบอดด้วยดันหูดีต่างหากเอาไงวะเนี่ยใช้หูอย่างเดียวเอาไปคิดต่อครับตอนนั้นมันตั้งสมมติฐานคิดต่อได้เราสามารถเข้าใจเขาได้ถ้าเรามีความเนียนมากพอที่จะเข้าใจเขาเห็นไหมครับใจเขาใจเรารู้เขารู้เราถ้าใครเนียนพอนะฮะได้ลุงก็ได้ขี้เกียจเล่าให้ฟังเฉยๆหรอกไม่มีปัญหาหรอกจริงเออเนี่ยเพราะมันมีคำว่าอภิญญานะเขาเรียกว่าเจโตวิมุตติรู้ความนึกความคิดของมึงนั่นแหละก็ใบเอ้ยไอ้ใบไอ้บอดกูรู้ความคิดของมึงก็แล้วกันอย่างเงี้ยเห็นไหมมันต้องเลือกอภิญญาไปแล้วตรงนั้นนะ
โอเคไหมครับนั่นคือเรื่องของอภิญญาไปแล้วนะถึงจะรู้ความคิดความนึกของคนใบ้คนบอดจบเนาะจบนะหวังว่าคงจะเก็ตอินทูพอประมาณสรุปนะครับ